ตรวจสอบทองคำกันต่อเลยนะคะค่ำคืนนี้ค่ะอยู่กับคุณณัฐธีจุฑาวรางกูลกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีครับคุณณัฐครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายอาทิตย์แล้วนะครับที่ทองคำยังเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบมากๆเลยนะครับคุณณัฐครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับช่วงนี้ค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะก็จะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วนะก็ถือว่ามีการปิดบวกนะคะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปสูงสุดในรอบวันถึงเดือนนะที่ระดับประมาณ 1,288 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะก่อนที่จะมีแรงขายนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะแล้วก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นราคาทองคำยังสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ยกตัวจุดต่ำสุดยกขึ้นได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะจุดต่ำสุดที่ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญนะที่ให้ไว้สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนทองคำในช่วงนี้ที่มองว่าถ้าราคาทองคำไม่หลุดบริเวณ 1,265 เหรียญนะยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะซึ่งแนวรับตอนนี้สำหรับราคาทองคำเราให้ไว้ที่ระดับ1,270แล้วก็ 1,265 เหรียญนะคะซึ่งเป็นจุดที่สำหรับนักลงทุนที่อยากจะเข้ามาสะสมก็รอทองคำมีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่หลุดก็สามารถเข้าซื้อแต่ว่าก็ต้องตอบรอถ้าราคาหลุดบริเวณ 1,265 นะถือว่าไม่สวยแล้วนะถือว่ามีการปรับตัวล่วงลงมาจากจุดต่ำสุดเดิมแล้วก็มีโอกาสจะปรับตัวต่อได้นะคะส่วนแนวต้านนะเราให้ที่ 1,288 นะเป็นไฮของสัปดาห์ที่แล้วนะซึ่งเป็นโอกาสที่เป็นจุดที่ราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบอีกครั้งได้นะแต่ว่าการจะผ่านไปก็อาจจะยากอยู่นะเพราะว่าถือว่าสัปดาห์ที่แล้วนะการปรับตัวขึ้นมาก็ยังเผชิญแรงขายอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาทองคำสามารถทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งระหว่าง 1,265 ถึง 1,288 เหรียญนะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นหรือลงแรงได้นะคะซึ่งด้านบนนะอย่างที่บอกถ้าทะลุ 1,288 นะเราให้แนวต้านที่ระดับ1,295 แล้วก็ 1,300 เหรียญเป็นแนวต้านถัดไปนะคะแต่ช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วประเด็นหลักๆที่จับตาตลาดจับตารอดูนะคะก็คือประเด็นทางด้านการปฏิรูปภาษีของทางสหรัฐนะที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ถือว่ามีการมองว่ามีการเลื่อนออกไปนะคะประมาณปีนึงนะตรงนี้ก็ถือว่าโอกาสในการปรับเลื่อนแผนปฏิรูปภาษีที่ยืดออกไปนะตรงนี้ก็ถือว่าทำให้ส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตรงนี้ประเด็นนี้ก็ถือว่ายังต้องจับตาดูต่อด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงล่าสุดนะคะยอดขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเกินคาดนะคะตรงที่ออกมาว่ารายงานการขาดดุลงบประมาณนะเพิ่มขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 6.3 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมนะคะก็ถือว่าประเด็นนี้นะก็เข้ามาสนับสนุนตัวความกังวลในเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างภาษีของสหรัฐนะคะที่มองว่ารัฐบาลนะคะก็อาจจะขาดเงินจากการเก็บภาษีนิติบุคคลลงไปจาก 35% เหลือ 20% นะคะประเด็นนี้รวมถึงการขาดดุลที่เพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้การปฏิรูปภาษีอาจจะมีการล่าช้าไปหรือว่ายังไม่สำเร็จในช่วงเวลาอันใกล้หรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ทำให้ราคาทองคำปรับบวกขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ประเด็นนี้อย่างไรก็ตามเราก็คงยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในเดือนธันวาที่จะถึงนี้นะคะก็ยังเป็นประเด็นที่กดดันราคาทองคำถึงแม้ว่าจริงๆแล้วตลาดก็รับข่าวนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ถือว่าตลาดก็มองว่าสำหรับเดือนหน้าเนี่ยก็น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องติดตามตัวค่าเงินยูเอสดอลลาร์ต่อเนื่องนะจนถึงการปรับขึ้นนะคะก็มองว่าก่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐนะคะในเดือนธันวาคมเนี่ยทองคำน่าจะยังคงไซด์เวย์ในกรอบแล้วก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวผันผวนมากนักนะคะแล้วก็รอการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐแล้วราคาทองคำถึงจะมีการเลือกทางอีกครั้งได้นะคะส่วนนอกจากประเด็นนี้นะคะก็อาจจะมีการกังวลเรื่องการเจรจาทางด้านเบรกซิตไม่สำเร็จนะคะแล้วก็กังวลเรื่องการถอดถอนของนายกรัฐมนตรีนายกของทางอังกฤษออกจากตำแหน่งนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยในช่วงนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ได้เข้ามากระทบกับราคาทองคำมากนักนะคะยังไม่ได้เข้ามามีประเด็นสำคัญอะไรแต่ว่าก็ต้องติดตามว่าถ้าเกิดว่ามีการกังวลมากขึ้นนะคะแล้วก็มีประเด็นที่รุนแรงมากขึ้นตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสนับสนุนทองคำได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็กรอบราคาทองคำก็อย่างที่ให้ไว้ก็น่าจะยังคงเคลื่อนไหวเซเว่นอยู่ในกรอบ 1,265 ถึง 1,288 เหรียญนะคะแล้วก็ถ้ามาดูเป็นกรอบราคาทองคำในประเทศนะคะแนวรับต้องให้ที่ระดับ 19,850 บาทแล้วก็ 19,800 บาทนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 21,150 บาทแล้วก็
ที่ระดับ 20,250 บาทค่ะค่ะในช่วงนี้ถ้านักลงทุนจะลงทุนทองคำน้ำหนักการลงทุนควรจะยังไงดีคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าราคาทองคำไม่หลุดบริเวณ 1,265 นะคะเรายังมองทิศทางว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะซื้อเข้าซื้อบริเวณแนวรับอาจจะปลอดภัยมากกว่านะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีจุดสต็อปลอสด้วยถ้าราคาทองคำหลุดระดับ 1,265 ลงไปค่ะได้ค่ะวันนี้ชัดเจนนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับคุณนัทครับค่ะสวัสดีครับ